เจ็บไหมนิดเดียว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 แล้วออกมาหลายหลายคนเป็นแผลในปากแล้วไม่ยอมแปรงฟันเพราะว่าเจ็บนะมันจะทำให้หายช้าเจ็บต้องอดทนหน่อยถ้าปวดไว้นานๆมันจะเป็นเหมือนหนูช่วยกดติดตามให้ช่องน้องหนูดีด้วยนะคะแล้ววิธีการก็คือเข้าไปที่ช่องของน้องหนูดีตรงนี้แล้วกดติดตามตรงนี้แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้เพียงแค่นี้ก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วนะคะกดติดตามแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ดีวันนี้เป็นอะไรคะร้อนไงช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับเด็กๆนะต้องทานน้ำเยอะๆถ้าไม่อย่างนั้นจะเป็นร้อนในได้ใช่เหมือนพี่ดีใช่พี่ดีตอนนี้เป็นร้อนในมาไหนขอดูชิ้นน้องๆรู้จักร้อนในไหมครับลิ้นอยู่ใต้ลิ้นของดีจะอยู่ใต้ลิ้นมาส่องให้ร้อนในก็คือว่ามันจะเป็นแผลในปากนะเป็นแผลแลบลิ้นออกมาเป็นแผลในปากก็คือว่าจะเป็นจะเป็นแผลในปากแบบจะเป็นจะเป็นแผลเล็กๆในปากอยู่แถวๆลิ้นหรือว่าแถวๆกระพุ้งแก้มไหนขอดูหน่อยค่ะไหนแล้วลิ้นให้ดูหน่อยนี่ๆๆเห็นมั้ยน้องๆเห็นมั้ยครับตรงนี้อ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงน้องๆเห็นมั้ยครับไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นพี่ดีหันหน้าทางนั้นไม่ต้องหันหน้าเอาทางเมื่อกี้แหละแล้วลิ้นออกมาแล้วลิ้นตรงๆดูนี่ไงน้องๆเห็นน้องๆเห็นมั้ยเนี่ยแล้วลิ้นมั้ยแล้วลิ้นมั้ยครับมันจะเจ็บนิดนึงนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะครับก็มันจะหายเองได้ภายในประมาณแบบ7วันใช่มั้ยพี่ดีหายเองได้ระหว่างนี้น้องๆก็ต้องรักษาความสะอาดในช่องปากต้องแปรงฟันแล้วก็พยายามบ้วนน้ำเกลือเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ลิ้นมันเป็นติดเชื้อนะไม่ให้แผลในปากอันนี้หนูดิบนปากด้วยน้ำเกลือแล้วใช่น้ำเกลือก็คือไม่ใช่น้ำผสมเกลือนะครับไม่ใช่แบบเกลือที่บ้านนะมันจะเป็นน้ำเกลือแบบน้ำเกลือล้างแผลน่ะนี่นะอันนี้นี่นะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้เป็นน้ำเกลือล้างแผลนะน้องๆต้องให้ผู้ปกครองเป็นน้ำเกลือเป็นน้ำเกลือเหมือนที่เราเอาเวลาที่เราเป็นไข้เราก็เอามาจอดตรงนี้เราจะเริ่มทายายาอันนี้คือยาขี้ผึ้งยาขี้ผึ้งนะคะครับขี้ผึ้งนะแบบทารักษาแผลได้ค่ะเท่าไหร่คะพี่ดีกี่บาทครับ10บาท10บาทโอเคตอนนี้เริ่มกันเลยนะคะโอเคเริ่มกันเลยเอาด้านข้างเมื่อกี้แหละแล้วลิ้นค่ะต้องล้างมือให้สะอาดนะครับนี่ประปาล้างมือแล้วนะประปาล้างมือแล้วอันหน้าตรงๆเป็นเพื่อนหนูดีๆนะจ้าแค่นี้นะเป็นกำลังใจพี่หนูดีหน่อยนะเอ้เหเจ็บไหมนิดเดียว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 แล้วออกมามันจะอยู่งั้นแหละโชว์แม่หน่อยนี่เสร็จแล้วด้านข้างด้านข้างอ่ะแล้วนี่ออกมาอ่านี่ทำแล้วน้องๆไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะแบบนี่อย่าไปจับดีไม่เอาค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรานอนเราก็กืนไปได้เลยไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายห้ามกินอะไรแล้วเตรียมนอนเป็นยังไงแต่ไม่นอนเหมือนขี้ผึ้งอยู่ในปากเหมือนปากเย็นเย็นไหมเหมือนจะแสบใช่ไหมเย็นเย็นนี่เฉยแสบไหมสู้ไหมสู้ไหมทนได้ไหมสู้ไหนสู้บอกเพื่อนๆดีสู้ไหมแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะหายมันจะหายเร็วมากถ้าเกิดว่าเราไม่ป้ายเนี่ยอาจจะประมาณ 3-4 วันแต่ว่าถ้าเราป้ายเนี่ยวันเดียวก็หายแล้วไปป้าไปเพื่อนๆอ่ะเนี่ยแอะแอะแสบไหมแสบนิดหน่อยมันไม่แสบนะครับน้องๆมันเย็นมันเหมือนมันเหมือนน้องกินเมนทอลมินิเรากินเมนทอลสีฟ้าแล้วมันเป็นรสมินเหมือนกินเมนทอสปากแล้วมันละลายแล้วมันก็เป็นรสชาติแบบนี้เหมือนตุ๊กแกไหมเหมือนตุ๊กแกเกาะอยู่ที่ลิ้นไหมเหมือนอ่ะแฮะป้าก็ทาเป็นเพื่อนที่หนูดี
ไม่เป็นไรนะกลืนน้ำลายได้เลยเนี่ยพูดมันจะเหมือนมีอะไรเกาะอยู่ที่ลิ้นดีขึ้นแล้วนะมันจะอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะติดใจว่ามันหายเร็วมากเพิ่งทำมันยังไม่ติดใจเด็กๆน้องๆนะถ้าเกิดว่าใครเป็นแผลที่ปากนะจะต้องบอกผู้ปกครองเพราะว่ามันจะแยกกันยากระหว่างมือเท้าปากแล้วก็ เป็นแผลในปากร้อนในอย่างเงี้ยถ้าเป็นมือเท้าปากอ่ะมันจะมีอาการเหมือนเป็นหวัดด้วยจะมีไข้แล้วก็มีน้ำมูกนะเหมือนเป็นหวัดด้วยเพราะฉะนั้นน้องๆถ้าเกิดว่าเป็นแผลในปากนะครับต้องรีบบอกผู้ปกครองนะบอกคุณพ่อคุณแม่ถ้าปล่อยไว้นานๆมันจะเป็นเหมือนหนูโอเค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 โโอเคครับตอนนี้ก็พี่ดีทายามาครบ3วันแล้วแผลร้อนในปากตอนนี้พี่ดีหายเรียกว่า 100% แล้วขอดูหน่อยพี่ดีไหนขอดูหน่อยครับไหนๆขอดูตรงไหนนะที่หักด้านนี้ด้านนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวส่งไฟเพื่อนๆหันหน้าหันข้างมาหันข้างมาแล้วลิ้นตรงๆค่ะแล้วลิ้นออกมาค่ะไหนดูนี้อย่าขยับนะลูกนะเนี่ยโอเคตอนนี้ก็หายแล้วน้องๆอย่าลืมนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะทานน้ำเยอะๆแล้วก็ถ้าเป็นแผลร้อนในปากเนี่ยต้องทำอะไรรักษาความสะอาดก็คือแปรงฟันหลายๆคนเป็นแผลในปากแล้วไม่ยอมแปรงฟันเพราะว่าเจ็บนะมันจะทำให้หายช้าเจ็บต้องอดทนหน่อยนะครับมันจะหายเร็วแล้วก็บ้วนน้ำเกลือใช่ไหมครับพี่ดีบ้วนน้ำเกลือทุกวันใช่ไหมเช้ากลางวันเย็นมันทำให้แผลหายเร็วนะโอเคคลิปนี้ก็บ๊ายบายตอนนี้พี่ดีหายแล้วกลับมาล่าเริงเหมือนเดิมบายคลิปนี้ก็ไปก่อนนะโอเคบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะเป็นกำลังใจให้น้องหนูดีทำคลิปต่อไปด้วยนะคะกดยังคะอย่าลืมกดนะบ๊ายบาย